พี่น้องสามารถไปฟังคำสอนใน New Hope International Church Facebook หรือ Pastor v a r u ุณลาประสิทธิ์หรือว่าไปฟังใน YouTube New Hope International Church Channel นะครับใน Instagram Pastor Lau หรือว่าใน TikTok อาจารย์หมอวรุณหรือ at p r s t o r v a วรุสวัสดีครับพี่น้องรักพี่น้องนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องหิวกระหายทางของพระเจ้าและอยากทราบจัจะทำความจริงจากสวรรค์ ซึ่งจะทําให้พี่น้องเกิดความสําเร็จเกิดความเจริญและมีชัยชนะนะครับฟังคําสอนดีๆนะครับขอพระวิญญาณสอนพี่น้องนะครับขอบพระคุณมากที่มาใช้เวลากับผมครับ2สอสมวันที่ผ่านมาเนี่ยพระเจ้าสัแดงให้ผมเห็นสิ่งหนึ่งที่เราเทศไปเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วว่าถ้าเราอยู่โดยมีแรงขับเคลื่อนสาเหตุขับเคลื่อนที่มาจากพระคริสต์เนี่ยพระองค์จะดูแลเราจริงๆ เรามองย้อนกลับไปในฐานะที่เราเป็นสิบิบาลของคริตจักรแล้วก็รู้จักคนในโบสถ์มากมายที่รับใช้พระเจ้าแล้วเราก็เห็นจริงๆนะครับว่าพระเจ้าทรงดูแลผู้ที่รับใช้พระองค์ในหนังสืออพยพบทที่23่สิบสามก็ยี 3, บอกว่าผู้ที่น้ัสการและรับใช้เรานั้นเราจะอวยพรอ,อาหารที่เขารับประทานน้ําที่เขาดื่มและเราจะรักษาโรคเขาแล้วผมกับจันดาเขามานั่งคุยกันเรื่อง สมาชิกในคริสจักรสามท่านท่านหนึ่งพี่น้องคงรู้จักนะครับคือคุณน้อยซึ่งเป็นมือกล้องให้เราคุณน้อยเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะรับใช้อาจารย์หมอแล้วก็คริสจักรที่จะทำคำสอนเข้าไปใน y youtube ทำงานหนักแล้วก็ยินดีออกจากงานมาทำงานอันนี้ให้แล้วก็แบบลุยไปด้วยกันแล้วก็ เขาถ้าไม่มีเขาเนี่ยงานฝ่ายวิดีโอเราเนี่ยคงจะไม่มาถึงจุดนี้ได้พูดง่ายเขาอยู่แบบว่าให้พระเจ้าได้รับเกียรติเมื่อประมาณปลายปีสองหนึ่งคุณน้อยป่วยหนักมากและเมื่อทำา MRI สมองเขาเขาเรียกว่า stroke คือไม่รู้สึกตัวแล้วก็ต้องนอนเตียงแล้วพอผมดู MRI เนี่ยผมน้ำตาไหลเพราะว่า โอกาสจะกลับมาเป็นปกติยากมากอาจจะต้องนอนติดเตียงไปตอลอดชีวิตหรือไม่ก็ต้องนั่งรถเข็นกินไม่ได้ก็คือชีวิตพังทลายไปแล้วด้วยการที่เลือดออกในแกนสมองที่เรียกว่า Brain สเตมถ้าดูในทางการแพทย์นี่ที่จริงคุณหมอก็บอกภรรยาเขาบอกว่าเตรียมใจได้แล้วนะคงไม่รอดแต่ปรากฏว่าเราอธิษฐานแล้วเขาก็หายอย่างรวดเร็วกลับมาเป็นปกติ นะครับซึ่งทามหลักการแพทย์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะหายและเดี๋ยวนี้ยังเดินทางได้รับใช้ประชาชนได้นี่อัศจรรย์จริงๆอีกคนหนึ่งที่อยู่ในโบสถ์เราแล้วก็ไปมีเลือดออกในสมองต้องไปผ่าตัดอะไรต่างๆซึ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี้เองนะครับพี่น้องคงรู้ว่าผมพูดถึงใครเขาก็ผ่าตัดใหญ่มากผ่าตัดสองครั้งนะครับผ่าตัดเรื่องเกี่ยวกับเต้านมแล้วยังผ่าตัดในสมองอีก แต่ทางการแพทย์เนี่ยผมรู้เลยว่าเขาหายอย่างรวดเร็วด้อย่างอัศจรรย์มากเลยทั้งสองครั้งนะครับคนที่สองนี้ก็เหมือนกันหายอย่างรวดเร็วคนที่สามนะครับเป็นผู้หญิงแม่ไม้ซึ่งสามีเสียไปแล้วมีอายุหน่อยเขามารอบเชา้าผู้หญิงคนนี้มีจิตใจกว้างขวางมากดูแลผมกับจันดายอย่างดีทุกวันอาทิตย์ทุกวันพฤหัส เขาก็จะเอาอาหารมาให้ผมกับจันดารับประทานเราก็ทานทุกอาทิตย์เลยนะครับเขาก็ดูแลผมกับจันดาคือว่าดูแลผู้นำรับใช้ผู้นำให้ผู้นำเนี่ยไม่อดอยากปรากฏว่าพี่น้องคนนี้ที่เป็นผู้หญิงคนนี้ท่ลองรอบเชา้าซึ่งเป็นคนไทยนะครับพี่น้องไมร่รู้จักหรือเปล่าเขาไปโรงพยาบาลมีอาการเจ็บป่วยแล้วก็หมอบอกโอ้โหยากมาก เป็นโรคหัวใจเป็นโรคนูเรื่องนี่เป็นเรื่องตาเรื่องอะไรต่างๆมากมายนะครับหายทุกครั้งอย่างอัศจรรย์หายทุกครั้ง,งทั้งท,งที่ได้หมอหมอบอกว่าไม่มีทางสามคนเนี่ยมีประวัติเหมือนกันหมดทั้งสามคนทั้งคุณน้อยแล้วก็สุภาพสตรีอีกสองคนก็คือว่าเขาทั้งสามคนตัดสินใจพับแขนเสือ้อรับใช้คริสจักรและผู้นำของเขาอย่างสัตย์ซื่อ ไม่เคยละทิ้งอาจาร,รย์ดาโทรไปบอกว่าให้ช่วยอะไรเขาก็จะช่วยเต็มที่ลงมือลงแรงสัตว์ซื่อมากๆเลยทั้งสามคนผมเห็นจริงๆนะครับว่าอพยพบทที่23 25เนี่ยเป็นจริงถ้าเราอยู่เพื่อพระคริสต์แน่นอนอยู่เพื่อพระคริสต์เนี่ยพระคริสต์ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วก็คือเราอยู่เพื่อคริสตจักรและอยู่เพื่อผู้นำที่พระเจ้าแต่งตั้งดูแลไม่ว่าพระเจ้าจะให้เราทำอะไรเรายินดีทำนะครับ ความเจ็บปวดอาจจะมาโจมตีเราแต่มันจะต้องออกไปเพราะพระเจ้าขาดเราไม่ได้เพราะเราเป็นคนที่สัตซ์ซื่อและอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้า mm hmm. ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องชาวไทยที่ฟังคำพยานนี้บอกว่าอยู่เพื่อพระเจ้าสครับยกแขนเสื้อของผู้นําของท่านยกแขนเขาช่วยเขาไปคริสตจักรดูแลก,กิจการงานของพระเจ้าอย่าละทิ้งสัตซ์ซื่อในการรับใช้ อาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยอย่างคนที่สามเนี่ยเขาก็เอาอาหารมาให้ผมอาทิตย์ละกล่องไม่ไดย้ยิ่งใหญ่อะไรแต่เขาสัตว์ซื้อมากเป็นปีแล้วนะครับเขาจะเอามาทุกอาทิตย์เลยเอาอาหารมาให้แล้วเขาก็หายป่วยหายป่วยอย่างอัศจรย์เดี๋ยวนี้ก็ยังมาโบสถ์ได้ทุกอาทิตย์ขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับตบมือให้พระเจ้านะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่และแน่นอนหลักการนี้คุณพ่อก็เอาไปใช้ได้นะครับเพราะพอดีวันนี้เป็นวันแม่ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าเป็นวันแม่ที่ประเทศอื่นด้วยนะครับและเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของคุณแม่นะครับให้เราร่วมใจกัรอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์จะทรงตรัสกับเราช่วยเราให้ตาใจสว่างขึ้นปลุกใจเราขึ้นมาให้เห็นความจริงของพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนพี่น้องหลายคนอาจจะเป็นแม่ที่ยังมีเด็กเล็กๆบางคน กำลังตั้งท้องที่ฟังคำสอนหรือว่าบางคนอาจะยังไม่ได้แต่งงานยังเป็นโสดแต่วันหนึ่งจะแต่งงานแล้วมีลูกหรือว่าพี่น้องบางคนลูกโตไปแล้วแล้วก็ออกจากบ้านไปแล้วไปมีครอบครัวของตัวเองหรือว่าพี่น้องบางคนอาจจะไม่ได้เป็นแม่ฝ่ายธรรมชาติแต่เป็นแม่ฝ่ายวิญญาณที่ดูแลลูกแกะของพระเจ้าเป็นแม่ฝ่ายวิญญาณหลักการเนี้ยที่ผมจะพูดมาในคำสอนเนี้ย เป็นหลักการที่ใช้ได้กับคุณแม่ทุกๆคนนะครับโดยธรรมชาติของพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เนี่ยจะรักและเป็นห่วงเป็นใยลูกเพราะเราถูกสร้างในพระฉายของพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาพระองค์สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะพระองค์รักมนุษย์พระองค์ไม่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเป็นของเล่นมาเล่นเป็นเหมือนกับเล่นตุ๊กตาไม่ใช่นะครับพระองค์รักเรา สร้างเราขึ้นมาเพื่อพระองค์จะได้มีความสัมพันธ์กับเราคุยกับเราทำงานกับเราเพราะความรักของพระเจ้าเราซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็รักลูกของเราเหมือนกันเพราะเรามีธรรมชาติของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเพราะเราถูกสร้างโดยพระฉายของพระเจ้าแน่นอนในความเป็นพ่อแม่ทุกคนนั้นคิดว่าหนึ่งอยากให้ลูกมีการศึกษาดีเติบโตขึ้นสุขภาพแข็งแรงมีความสำเร็จในชีวิต เป็นที่โปรดปรานคนอื่นอายุยืนยาวมีเงินมีทองมีความสุขความเจริญแล้วก็ในอนาคตก็มีเหลือเฟือเหลือใช้และยังมีมรดกในชีวิตให้กับคนรุ่นต่อไปและรับมรดกจากเราด้วยนี่เป็นความคิดของแม่ทุกคนในโลกนี้ถ้าเป็นแม่ปกติไม่ใช่แม่ที่สติไม่ดีแม่ทุกคนที่สติดีนั้นจะคิดอย่างนี้แต่ว่าสำหรับ เราซึ่งเป็นคริสเตียนหรือเป็นลูกพระเจ้าเนี่ยเราคิดเลยไปกว่าแค่ลูกมีการศึกษาดีมีปริญญามีงานทํามีเงินมีความสําเร็จสุขภาพแข็งแรงแต่งงานดีมีครอบครัวดีมีรถใช้มีบ้านอยู่เราคิดเลยไปกว่านั้นเพราะเรารู้ว่าชีวิตเราในโลกนี้นั้นมันชั่วคราวและของในโลกมันก็หมดไปได้แล้วเราไม่สามารถเอาอะไรไปกับเราได้หลังจากเราจากโลกนี้ไป ดังนั้นความเป็นคริสเตียนของเราเนี่ยเราคิดเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่ว่าลูกมีการศึกษามีความสําเร็จในชีวิตแต่เราคิดว่าลูกเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าใหมเชื่อพระเจ้าใหมพระเจ้าใช้ชีวิตของเขาใหม่เขามีชีวิตนิรันดร์มีตั๋วไปสวรรค์ไหมชีวิตเขาได้รับสิ่งที่พระเยซูซื้อให้ไหมคือชีวิตใหม่และชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ เขามีลักษณะชีวิตที่เติบโตเป็นเหมือนพระเยซูใหม่เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ไม่ใช่อายุ60แล้วก็ยังพูดจาเหมือนเด็กๆมีปัญหานะครับเมื่อเช้าเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเลยในโบสถ์เรานะครับมีผู้ใหญ่คนหนึ่งอายุมากกว่าผมอีกนะครับไปพูดจาผิดกับผู้เชื่อใหม่คนหนึ่งซึ่งเป็นชาวต่างชาติพูดผิดไปประโยคเดียวผมเพิ่งได้รับเมสเซจมาจาก ผู้หญิงคนนั้นที่เป็นชาวต่างชาติฉันจะไม่กลับมาโบ์นี้อีกแล้วเพราะสมาชิกของคุณพูดจาแหนบแนมฉันผมผมอ่านข้อความแล้วใจตกพริตตุม่มเสียใจมากและคนที่ไปว่าผู้หญิงคนนี้ซึ่งอายุประมาณ27อายุ70กว่าแต่พูดจาเหมือนเด็กๆพูดจาไม่ดีไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณ พี่น้องเราอยากให้ลูกเราเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ใหญ่คำพูดคำจาการปฏิบัติทุกอย่างนั่นเป็นความปรารถนาของพ่อแม่ซึ่งเป็นคริสเตียนเราอยากให้เขามีรางวัลมากมายในสวรรค์ไปสวรรค์แน่ๆให้เขาค้นพบจุดประสงค์ในชีวิตและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าความปรารถนาจุดมุ่งหมายของพ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนนั้นมันมากกว่าพ่อแม่ฝ่ายโลกนี้ซึ่งคิดแต่เรื่อง เกี่ยวกับธรรมชาติและฝ่ายโลกดังนั้นคำสอนนี้นอกจากหนึ่งจะปลุกใจท่านเตือนใจท่านว่าอย่าลืมจุดประสงค์ที่พระเจ้าอยากให้ลูกของท่านมีมากกว่าระดับฝ่ายธรรมชาติคือเงินทองการศึกษารถสวยๆบ้านดีๆการงานดีไม่พอเราต้องตื่นตัวขึ้นมาบอกว่ามันมากกว่านั้น อยากให้ลูกของเรานั้นรับความรอดเติบโตฝ่ายวิญญาณเกิดผลเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ามีบุคลิกลักษณะที่ดีเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์เราต้องคิดไปถึงจุดนั้นด้วยนะครับในหนังสือโรมบทที่5้ข้อแบอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนให้เราพระเยซูไปที่ไม้กางเขน เพราะว่าพระองค์รักเราที่พระองค์เคลื่อนไปที่ไม้กางเขนเพราะความรักที่พระองค์ยอมถูกตะปูแทงเข้าไปที่มือก็เพราะพระองค์รักเราพระองค์สร้างเราก็พระองค์รักเราทําไมพระองค์ถึงต้องไปสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนก็เพราะว่ามนุษย์ทำบาปและความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าก็พังทลายลงพี่น้องคงยอมรับ ตัวนะครับว่าไม่มีใครสมบูรณ์เราทําบาปทุกคนเราบางทีก็อิจฉาบางทีกะะโ็โมโหนินทาคนแกล้งคนด่าคนโกงคนโกหกเราทุกคนมีความบาปที่เป็นเหตุผลที่พระเจ้ารักเราถึงได้ส่งพระเยซูามาสิ้นพระชนให้เราเราออกไปจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าผมจําได้เลยนะครับว่าคืนนั้นที่ซอยเอกมัยกรุงเทพก้มหน้าที่ฐานต้อนรับพระเยซูป๊บหลังจากการประชุม พบปะกันเรียบร้อยขับรถออกจากอพาร์ตเมนต์นั้นได้ยินเสียงพระเจ้าว่าขอต้อนรับกลับบ้านเจ้าเป็นลูกของเราผมมีคุณพ่อคุณแม่คุณพิชัยกับคุณนงลักษ์เราหับระสิทธิ์แต่วันนั้นผมไล้ตระหนักแล้วว่าพ่อถาวรของผม ที่จะอยู่กับผมดูแลผมไปตลอดเนิรันการคือพระเจ้าผู้สร้างผมแล้ววันนั้นที่ต้อนรับพระเยซูผมได้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วผมมีคุณพ่อซึ่งเป็นเจ้าของโลกและจักรวาลและสวรรค์พูดง่ายวันนั้นพระเจ้าพูดผมบอกว่าขอ Welcome Home ขอต้อนรับกลับบ้านดังนั้นในความเป็นคุณพ่อคุณแม่ เราต้องคิดว่าเราอยากให้ลูกเรากลับบ้านมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเหมือนกันเขาจะต้องพบทางกลับบ้านให้ได้และบ้านที่ถาวรของลูกเราก็คือสวรรค์ที่เขาจะอยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์การนอกจากนั้นต่อก่อนที่จะไปสวรรค์เขากลับบ้านคือมาอยู่ในคริสตจักรที่ดีของพระเจ้าบนโลกนี้พระเจ้าตั้งครอบครัวไว้ขึ้นมาหนังสือ ยอ้อนบทที่หนึ่งเขาสิบสอบอกแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์และผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าก็คือว่าในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกเราสิ่งที่สําคัญที่สุดอันหนึง่งนอกจากพวกว่าไปนอนตรงเวลานะอย่ากโกหกนะอย่านินทาอย่าไปบ้าบ้าบาบ,าบ,าบาเราต้องสอนลูกเราให้รู้จักพระเจ้ากลับใจและบังเกิดใหม่ ที่ผมที่พูดมนันนีพี่น้องอาจจะบอกโอ้มันทําไมมันง่ายมันไม่เห็นมีอะไรเลยฉันก็รู้อยู่แล้วว่าคนต้องบังเกิดใหม่และกลับใจแต่พี่น้องรู้ไหมในความจริงในโลกนี้นะผมบอกอตรงๆนะพ่อแม่เยอะแยะเลยนะครับที่สนใจจะทํางานทำม,มาหากินสร้างครอบครัวสร้างเงินสร้างทองก็พาลูกไปโบสถ์ทุกอาทิตย์นะครับก็ไปลูกก็ตามไปด้วยพอลูกอายุ18หายออกไปเลย แล้วก็ไม่ตื่นตามพระเจ้าเลยเพราะพ่อกับแม่ไม่เคยสนใจเรื่องชีวิตนิรันดร์ของลูกว่าลูกจะไปตกนรกหรือลูกจะไปสวรรค์ไม่เคยสนใจไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือเงินทํางานซื้อบ้านซื้อรถ้สวยแต่ไม่เคยคิดว่าเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในความเป็นพ่อแม่คือความรอดของลูกจําได้พอผมรับเชื่อพระเยซูวันแรกนะครับผมจําได้เลยว่า ผมตั้งใจเลยว,ว่าจะให้ลูกทุกคนที่ผมมีเป็นคริสเตียนให้หมดจะได้ไปสวรรค์เพราะผมถือเรื่องสวรรค์น,นะนรกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากวันก่อนนี้ลูกสาวส่งคลิปให้ผมดูมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นพวกอันธพาลถูกฆ่าตายแล้วไปตกนรกแล้วพอดีพระเจ้าเอาเขาออกมาจากนารกขึ้นมาใหม่กลับเป็นขึ้นมาแล้วเขาเล่าเป็นภา,านษาอังกฤษว่าโอ้โหนรกนี่มันน่ากลัวมาก ผมไม่ขอเล่านะครับมันน่ากลัวมากๆเลยเขาเล่าเป็นภาษาอังกฤษว่าไม่น่าไปเลยมันทั้งเหม็นทั้งมืดทั้งดำแล้วก็มีเรื่องเละเทะอยู่ในนรกและนี่มันตลอดนิรันดร์การผมไม่อยากให้ลูกผมไปตกนรกผม,มอยากให้ลูกผมไปสวรรค์ดังนั้นในความเป็นพ่อแม่ของเราเราต้องมั่นใจจริงๆว่าจะช่วยทำยังไงให้ลูกเราได้ไปสวรรค์และได้หาทางกลับบ้านได้ กลับบ้านที่มีพระเจ้าเป็นพระบิดาบ้านของพระเจ้าคือทั้งคริสจักรในโลกนี้และในสวรรค์กลับมาหาครอบครัวของพระเจ้ากาลาเทียบทที่6ข้อสิเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงและเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อก็คือต้องพาลูกเข้ามาในครอบครัวหรือบ้านแห่งความเชื่อให้ได้ก็คือมาตัดสินใจรับเชื่อ พระเยซูคริสต์แน่นอนนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มที่ตัวเราในภาษาอังกฤษมีคนพูดอย่างนี้บอกว่า the blind cannot lead the blind คนตาบอดพาคนตาบอดเดินไปไม่ได้ในทำนองเดียวกันชีวิตเราต้องเดินกับพระเจ้าจริงจังและอยู่ในแสงสว่างของพระเจ้าเรื่อที่จะช่วยลูกเราไปในทางแสงสว่างได้ ผมจะบอกให้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในหัวใจพ่อแม่คือลูกไปสวรรค์ให้ได้สำคัญมากกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดในโลกนี้มากกว่าทรัพย์สินเงินทองเราต้องอธิษฐานเราต้องเป็นพยานเราต้องช่วยเขาไม่ต้องไปกลัวเขาเล่าเขาฟังเขาต้องไปสวรรค์ให้ได้ต้องคุยกับเขาพูดกับเขาอย่าไปกลัวว่าเขาจะลำคาญเราเพราะถ้าเราไม่พูดไม่ประกาศนะครับแล้วใครจะไปประกาศล่ะ ผมก็ไปประกาศให้ลูกพี่น้องไม่ได้เพราะผมไม่เคยเจอพวกเขาก็แม่นี่แหละต้องประกาศต้องเล่าให้ลูกฟังนะครับหนังสือกาลเทียบทที่6ข้อ14บอกว่าข้าพเจ้าไม่ขออวดอะไรนอกจากเรื่องกางเขนของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราซึ่งโดยกางเขนนั้นโลกได้ตายจากข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ได้ตายจากโลกโลกก็คือระบบของโลก อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าขอโอ้อวดบางทีนะครับผมสังเกตคนไทยเนี่ยมีธรรมชาติอันหนึ่งคือชอบโอ้อวดว่าฉันบ้านใหญ่แค่ไหนฉันใหญ่แค่ไหนมีตำแหน่งในบริษัทอะไรโอ้โหฉันรู้จักคนรวยเยอะโห้ยคนรวยเป็นเพื่อนฉันเยอะแยะไปหมดคนนำสก,กุลใหญ่ๆนี่ผมสังเกตคนไทยเป็นอย่างนี้นะครับโอ้อวดเรื่องรู้จักคนรวยคนดังอาจจะถ่ายรูปแบบคนดังโอ้อวดเรื่องเกี่ยวกับ จบการศึกษาอะไรอยู่ตำแหน่งอะไรโอ้อวดสิ่งเหล่านี้แต่ว่าผมบอกให้สิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องอยากเยื่อมันจะหมดไปตายไปก็เอาไปไม่ได้แม้แต่นิดเดียวสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะโอ้อวดคือฉันรู้จักพระเยซูพระเยซูไปที่ไม้กางเขนและพระเยซูจ่ายค่าความบาปให้ฉันพระเยซูให้ฉันได้รับความรอด แล้วเมื่อฉันมาพบพระเยซูฉันเป็นประชากรของสวรรค์เดี๋ยวนี้เรื่องของโลกได้ตายไปจากฉันแล้วอย่าเข้าใจผิดไม่ได้หมายความว่าเรารวยไม่ได้เรามีบ้านดีๆมีตำแหน่งชั้นสูงมีการศึกษาสูงไม่ได้แต่ว่าเราไม่ติดอยู่ในระบบของโลกแล้วระบบของโลกตายไปจากฉันและฉันก็ตายไปจากระบบของโลกคือฉันไม่ได้ติดกับโลกตอนนี้ฉันเป็นคนของสวรรค์ฉันจะไปบ้านของฉันที่สวรรค์แล้วฉันเป็นคนฝ่ายพระเจ้าแล้ว นี่คือสิ่งที่เราต้องมาถึงจุดนั้นให้ได้ในชีวิตก็คือเราอยู่และเรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ครนี้ผมจะอ่านข้อพระคัมภีร์และจะหนุนใจพี่น้องว่าหลังจากอ่านพระคัมภีร์ข้อเหล่านี้แล้วหนึ่งนะครับพี่น้องต้องดําเนินชีวิตด้วยความคิดความเชื่อและทัศนคติตามสิ่งนี้ที่ผมพูดสองอธิษฐานเผื่อลูกของเราให้เชื่อไปทางนี้ตามพระคัมภีร์ สามหนุนใจเขาเล่าให้เขาฟังและหนุนใจเขาไปเรื่อยๆหนึ่งคือตัวเราดำเนินชีวิตตามข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เป็นชีวิตของเราจริงๆและเราก็เชื่อจริงๆสองอธิษฐานเผื่อลูกเราให้เป็นไปตามข้อพระคัมภีร์เหล่านี้สามคือพูดหนุนใจเขาไปเรื่อยๆในหนังสือโคลสีบทที่หนึ่งข้อสิบสามสิบสี่บอกว่าพราะองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และทรงย้ายเราเข้ามาไว้ในอาณาจักรของพระบุตรที่รักพระองค์ในพระบุตรนั้นก็คือพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่และการยกโทษจากบาปทั้งหลายก็คือเราต้องดำเนินชีวิตที่รู้ว่าโดยพระเยซูโดยไมกก้กางเขนนั้นความบาปของเราได้รับการให้อภัยแล้วก็คือหนึ่งนะครับความหมายงี้หนึ่งนะครับยอมรับว่าฉันไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบฉันมีความบาปในชีวิต ฉันขอกลับใจและความบาปของฉันได้รับการให้อภัยปัญหาของคนในโลกจํานวนหนึ่งก็คือเขาไม่คิดว่าเขาเป็นคนบาปแล้วก็ไม่คิดว่าเขาต้องการได้รับการให้อภัยจากใครทั้งนั้นเขาเก่งกาจสามารถไม่เคยทําผิดอะไรเลยนั่นเป็นสิ่งที่ผมเคยคิดกับตัวเองมีคนมาบอกผมตอนที่ผมยังไม่เชื่อพระเจ้าว่าคุณเป็นคนบาปนะคุณต้องมาเชื่อพระเยซูผมโมโหมากผมไม่นคนบาปเลยผมไม่เคยป้นธนาคารผมไม่เคยไปแทงใครไม่เคยควัก ปืนออกมายิงใครแล้วคุณมาบอกผมเป็นคนบาปต่ตอนนั้นผมไม่เข้าใจว่าความบาปคืออะไรตอนนี้เข้าใจแล้วก็คือจะต้องสอนลูกเราอธิษฐานเผื่อลูกเราว่าให้มาถึงจุดที่เขาเห็นตัวเองว่าเขามีความบาปในชีวิตและเขาต้องการการยกโทษบาปจากพระเจ้าถ้าเรามีแต่ชมลูกอย่างเดียวว่าลูกเก่งยี้ลูกเก่งนี้ผมมี สามีภรรยาคู่หนึ่งในโบสถ์เป็นชาวเวียดนามนะครับมิต่ชมลูกตลอดเวลาโอ้วดว่าลูกเก่งไงแต่ลูกไม่เอาพระเจ้าเลยลูกเย่อหยิ่งมากไม่ทักใครแบบมารยาทไม่ดีเลยแต่พ่อแม่ไม่เคยเห็นความผิดลูกเลยว่าลูกเป็นคนบาปมีความเย่อหยิ่งและมารยาทไม่ดีเพราะว่าเห็นแต่ว่าลูกดีอย่างเดียวพี่น้องผมไม่ได้บอกว่าเราโจมตีลูกประนามลูกว่าลูกไม่ดีแต่เราต้องรู้ว่าลูกเรามีปัญหาด้วยเพราะเขาเป็นคนบาปแล้วเขาต้องการการยกโทษบาปจากพระเจ้าเหมือนท่านกับผม เราต้องอธิษฐานเผื่อลูกให้มาถึงตาใจสว่างเปิดออกว่าฉันมีความบาปและฉันต้องกลับใจนะครับหนังสือโคลสีบทที่สองข้อสิบอก 2, 4. 4. 4. ว่าพระองค์ทรงฉีกเอกสารหนี้ที่มีคำสั่งต่างๆซึ่งต่อสู้และขัดขวางเราก็คือเราเป็นหนี้เราต้องไปชดใช้โทษบาปไปตกนรกหรือมีปัญหาในชีวิตพระองค์ฉีกแล้วไม่เอาเรื่องเราสมมติว่าพี่น้องเคยเซ็นสัญญาใครใช่ไหมก็บอกจะใช้หนี้เขาหนึ่งล้านบาท เสร็จแล้วเขาก็เ,าเดินมาบอกเออฉันเปลี่ยนใจนะเ,เอากระดาษที่เป็นหนี้มาสาิที่เรามีันสองคนคนเซ็นชื่อทั้งสองคนเนี่ยเอามารวมกันสองใบเธอมีใบฉันมีใบฉีกบอกเธอไม่เป็นหนี้อีกแล้วนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทําพระเจ้าฉีกกระดาษเป็นหนี้นั้นออกและทรงขจ,จัดไปเสียโดยตรึงไว้ที่กางเขนมีรูปที่มือของพระเยซูถูกตรึงไปที่กางเขน พระองค์ตรึงความบาปของเราด้วยความตายของพระเยซูที่ไม้กางเขนเรียบร้อยแล้วที่ไม้กางเขนพระเยซูรับความบาปของพวกเราไปมันความบาปนําไปสู่ความเจ็บปวดความทรมานโรคภัยไข้เจ็บคําสาปแช่งความล้มเหลวพระองค์ตรึงไปแล้วตะปูที่แทงเข้าไปที่มือน่ยมันผ่านเส้นประสาทเส้นหนึ่งชื่อเรียกว่ามีเดียนเนิร์ฟแล้วมันเจ็บแสบมาก เวลาเราปวดกล้ามเนื้อนะครับเวลาผมถามคนไข้คุณปวดเล่าให้ฟังคุณปวดยังไงเขาบอกว่ามันมันมันปวดแบบตุ๊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 บมันมันเหมือนกับมันน่าลำคาญโอ้ผมฟังแล้วน่าจะเป็นกล้ามเนื้อแต่ถ้าบอกปวดแบบมันเหมือนกับตะปูแทงเข้าไปมันเหมือนกับอะไรจิ้มเข้าไปมันชูดมันเหมือนกับไฟฟ้าช็อตนั่นคือปวดเส้นประสาท ซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า excruciating pain e x พแปลว่าออกมาจากกังเขนอ,ออกมา cruciating แปลว่ากังเขนความปวดที่เกิดจากตะปูมันไปทิ่มที่เส้นประสาทที่มือตรงนี้เป็นความปวดที่รุนแรงพระเจ้าเอาความบาปของเราไปตึงไว้ที่กังเขนพูดง่ายๆว่าที่ไม้กังเขนนะครับที่พระเยซูถูกตรึงเนี่ยพระองค์รับความบาปของเราไปและประทานความชอบธรรให้กับเรา พระองค์เอาความตายไปอยู่บนตัวของพระองค์พระองค์ตายเพื่อเอาชีวิตให้กับเราชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์พระองค์รับความเจ็บป่วยการที่เป็นแผลที่มือคือความเจ็บป่วยใช่ไหมครับเพื่อเราจะได้รับการรักษาโรคพระองค์รับคำสาปแช่งบนไม้กางเขนเพื่อเราจะได้รับพระพ,พรพระองค์รับการถูกปฏิเสธโดยพระบิดาพระเยซูอยู่บนไม้กางเขนพระบิดาหันหน้าหนี ไม่ไม่อยากมองเพราะว่าความบาปของคนทั้งโลกรวมถึงของตัวท่านกับผมอยู่บนพระองค์พระองค์ก็หันหน้าหนีปฏิเสธพระเยซูเพื่อเราะจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าพระองค์รับความอับอายบนไม้กางเขนถูกเสื้อผ้าด,ดึงออกหมดและแขวนไว้กลางอากาศอย่างนะั้นน่ะคนเดินผ่านไปผ่านมาก็พูดจาดูถูกได้รับความอับอายเพื่อเราจะได้รับพระสิริและเกียรติยศจากพระเจ้า ที่ไม้กางเขนพงรับความยากจนเพื่อเราจะได้ร่ำรวยเราต้องสอนลูกเราอธิษฐานเผื่อลูกเราว่าให้เขาเข้าใจว่าความบาปของเขาได้ถูกตรึงไปแล้วที่ไม้กางเขนที่ผมพูดมาทั้งหมดพี่น้องบอกอม,มันสำคัญยังไงนะผมจะบอกให้นะครับเมื่อประมาณสิบกว่าวันที่แล้วผมไปยืนนมัสการกับนักร้องคนหนึ่งในอเมริกาที่ดังมากผมชอบนักร้องคนนี้มากชื่อคริสทอมลิน ขณะที่เขาร้องเพลงผมก็นมรสการพระวิญญาณก็ลงมาผมก็น้ําตาไหลรู้สึกการทรงสดิตแล้วพระเจ้าก็พูดกับผมย้อนกลับไปบอกเจ้าจําได้ไหมตอนที่เจ้าโตขึ้นมาจากเด็กเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่มีความแน่นอนอะไรเลยไม่มีความชัดเจนในศาสนาเก่าที่เจ้าเชื่อเลยเจ้าไม่รู้เลยว่าเจ้าตายแล้วเจ้าจะไปไหนเจ้าไปเหยียบมดหนึ่งตัวเจ้าต้องไปเกิดเป็นมดอีกร้อยชาติจริงไหม แล้วมันจะเกิดอะไรถ้าเจ้าตายวันนี้ไม่มีคําตอบเลยนะครับมันคุ้มเคลือมากเลยตอนที่เชื่อในศาสนาเก่าเอะมันจะเป็นยังไงเราตายเอะไปสวรรค์นแน่จริงหรือเปล่าเนี่ยเอะหรือเราจะไปตกนรกหรือเราจะต้องไปเกิดเป็นไก่อีกสิบชาติไปเกิดเป็นหมาอีกสิบชาติสุนัขอีกสิบชาติเราไม่รู้หรอกมันไม่มีอะไรชัดเจนเลยและไม่มีข้อพิสูจน์ด้วยนะครับไม่มีการพิสูจน์ด้วยเป็นแค่ความคิดจนกระทั่งเจ้าองค์กระถามม ตอนนี้เจ้ามั่นใจยังว่าเจ้าตายเนี่ยเจ้าได้ไปสวรรค์แล้วมีผู้ที่จ่ายราคาให้แก่เจ้าแล้วตอนยังไม่มาเป็นคริสเตียนกรรมต้องชดใช้ด้วยกรรมเราตบยุงตัวสิบตัวตายเราก็ต้องไปเกิดเป็นยุงอีกร้อยชาติเรากินไก่เป็นรู้กี่ตัวต้องไปเกิดเป็นไก่อีกกี่ร้อยชาติ ว่าอย่างนี้มนุษย์มันก็ต้องลดลงเรื่อยๆในโลกนี้ใช่ไหมครับไม่มีทางที่มนุษย์มันจะเพิ่มขึ้นไก่ก็ไปเกิดเป็นหนอนเพราะนอนไก่กินหนอนหนอนก็ไปกินอะไรมันก็ลดลงไปเรื่อยมนุษย์มันต้องลดลงแสดงว่าไม่มีความแน่นอนในความเชื่อเก่าของคนไทยเลยไม่มีการันตีเลยไม่มีการประกันไม่มีความมั่นใจแต่ตอนนี้เจ้าดีใจไหมเจ้ารู้แน่ว่าพระเยซูรับความบาปของเจ้าไปเจ้าตายเจ้าจะได้ไปสวรรค์ พราะพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเราต้องเล่าให้ลูกเราฟังอธิษฐานเผื่อลูกว่าความบาปของเจ้าถูกตรึงไว้แล้วที่ไม้กางเขนพระเยซูเป็นคําตอบของเจ้าไม่ใช่การศึกษาไม่ใช่ปริญญาบัตรไม่ใช่งานไม่ใช่เงินคําตอบสําหรับเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์เราต้องอธิษฐานให้เขามาเชื่อพระเยซูให้ได้2โครินธ์บทที่5ข้อี11บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําพระองค์ผู้ ทรงไม่มีบาปก็คือพระเยซูให้บาปก็คือเอาความบาปใส่ลงมบนตัวของพระเยซูที่ไม้กางเขนเพราะเห็นแก่เราเพราะเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์หนึ่งอธิษฐานว่าให้ลูกของเรากลับใจจากความบาปและรับการให้อภัยบาปจากพระเจ้าสองเราอธิษฐานเล่นหนุนใจเขารู้ว่าพระเยซูรักเขามากรับความบาปของเขาไปบนร่างกายของพระองค์และเขาจะมีชีวิตที่ชอบธรรม และชีวิตใหม่ในสวรรค์และบนโลกใบนี้เราต้องให้ลูกเรารู้จักพระเยซูรู้ว่าพระเยซูทําอะไรให้แก่เขานอกจากนั้นยังไม่พอคําอธิษฐานประการที่สามก็คือจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกก็คือว่าอธิษฐานขอให้ลูกเราไม่ใช่คนที่ติดอยู่กับโลกนี้เงินบ้านที่ดิน ที่อยู่อาศัยตำแหน่งสังคมชื่อเสียงบนโลกนี้ให้เขาเอาตาเขามองไปที่สวรรค์และอยู่เพื่อชีวิตนิรันร์คือจะมีรางวัลมากมายในสวรรค์ใหม่มีบ้านในสวรรค์ใหม่ให้เขาคิดถึงชีวิตหน้าชีวิตนิรันร์ผมไม่ทราบว่าพี่น้องไปถึงจุดนั้นหรือยังนะครับแต่ผมเนี่ยมาถึงจุดนั้นแล้วครับผมไม่เคยมองเรื่องในโลกนี้เท่าไหร่แล้วผมคิดอยู่อย่างเดียวว่าผมจะเตรียมตัวไปสวรรค์ผมจะทําทุกอย่างเพื่อ สะสมรางวัลไว้ในสวรรค์ผมอยากจะมีส่วนในการพาคนไปสวรรค์ผมอยากจะมีส่วนในการที่จะทําให้คนรู้จักพระเจ้าที่อยู่บนสวรรค์คิดถึงเบื้องบนไม่คิดถึงเรื่องชั่วคราวบนโลกใบนี้ซึ่งมันหนึ่งมันก็หมดไปใครเคยเสียเพื่อนบ้างใครเคยเสียเงินโอผมนี่โดนมาสองครั้งนะบ้านไฟไหม้สองครั้งหมดเลยบ้านไฟไหม้มันไม่อยู่หรอกครับของในโลกนี้ คนมาแล้วก็ไปเงินมาแล้วก็ไปสิ่งของมาแล้วก็พังแล้วก็ไปก็โยนทิ้งแต่สิ่งที่จะอยู่ถาวรกับเราเนิรันการคือสวรรค์ดังนั้นเราต้องฝึกลูกเราให้เป็นคนที่มองฝ่ายวิญญาณมองไปที่สวรรค์และเราเองก็ต้องมองและสอนเขาอย่างนั้นว่านี่นะลูกถวายสิบรถเถอะไปโบสถ์นะรับใช้เถอะจะได้มีรางวัลในสวรรค์มีคฤรุหัตในสวรรค์ สอนเขาให้มองไปที่สวรรค์นั่นคือประการที่สามประการที่สี่โคลสีบทที่หนึ่งข้อสิบเกถึงยีบบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าพอพระทัยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งหมดดำรงอยู่ในพระองค์และโดยพระองค์พระเจ้าโดยพระองค์คือโดยพระเยซูพระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งคืนดีกับพระองค์เองไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่บนแผ่นดินโลกหรืออยู่บนสวรรค์โดยทรงให้ทาให้เกิดสันติภาพโดยพระโลหิตแห่ง กางเขนของพระองค์ก็คือเราอธิษฐานขอให้ลูกเรานั้นคืนดีกับพระเจ้ากลับใจและเดินกับพระเจ้าด้วยสันติสุขทุกๆวันเขามีอะไรเขาทำผิดพลาดเขามาขอโทษพระเจ้าสารภาพบาปคืนดีกับพระเจ้าและสันติสุขมันก็เข้ามาเขาจะมีสันติสุขอย่างอัศจรรย์ไม่แบบว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเขาก็ยังมีสันติสุขยังยิ้มได้หัวเราะได้มีความสุขเพราะเขา คืนดีกับพระเจ้าเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ดีเราต้องอธิษฐานขอให้ลูกเราเป็นคนที่มองไปที่พระเจ้าแล้วขอการยกโทษบาปขอการคืนดีกับพระเจ้าเราต้องพูดสอนอธิษฐานเพื่อหนุนใจดําเนินชีวิตเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นเวลาที่ลูกเราเห็นเราประสบปัญหาแทนที่เราจะเดือดร้อนอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียเขาเห็นเราสงบมีสันติสุขเพราะ เรารู้ว่าเรากับพระเจ้ามีความสัมพันธ์ต่อกันและกันให้เขาเห็นชีวิตในการเดินกับพระเจ้าของเราที่เรามีสันติสุขอยู่ตลอดเวลาเราต้องธิษฐานขอให้ลูกเรานั้นได้คืนดีกับพระเจ้าและมีสันติสุขมองไปที่สวรรค์ตระหนักว่าความบาปได้ถูกตึงที่ไม้กางเขนแล้วและบาปของเขาได้รับการให้อภัยจากพระเจ้าแล้วและเขานั้นมองไปที่กางเขนยึดติดกับกางเขนของพระเจ้า มาระโกบทที่สิบข้อสิบอกว่าพระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนสอนลูกเราว่าเอานะเรามีชื่ออยู่ในสวรรค์แล้วให้เรามีส่วนดีไหมพาคนอื่นไปสวรรค์กับเราปร,ประกาศเรื่องพระเยซูให้คนอื่นฟังด้วยการกระทำด้วยคำพูดด้วยเงินทองด้วยความสามารถของเรา ทำอะไรก็ได้พาเพื่อนไปเลี้ยงผมปูนใจมากวันก่อนลูกชายพาพวกเพื่อนๆไปเลี้ยงแล้วเขาออกเงินให้หมดเลยเพื่อที่จะให้เพื่อนประทับใจว่าคริสเตียนใจกว้างขวางสมัยที่ผมอาจาร,รย์ดาย้ายมาอเมริกาใหม่ๆเงินเดือนเราต่ํามากสมัยนั้นพันกว่าเหรียญน,นะครับคนอื่นก็เงินเดือนกันสี่ห้าพันผมเดือนเดือนพันกว่าเหรียญเพราะเป็นนักเรียนแล้วก็เปิดบ้าน อาจารย์ดากับผมก็ทำอาหารเลี้ยงนักเรียนไทยแล้วเอานักเรียนไทยมากินอาหารฟรีที่บ้านประกาศข่าวประเสรศิฐนักเรียนไทยหลายคนรับเชื่อพระเจ้าตอนนี้กลับไปเป็นผู้นำที่ประเทศไทยเพราะเราอยากจะใช้เงินใช้บ้านของเราพูดเรื่องพระเยซูให้ฟังมีอยู่วันหนึ่งมีคนมาบอกว่าโอ้มีงานที่วัดไทยที่เซียเตเป็นงานวันปีใหม่ของคนไทยเขาเรียกอะไรนะฮะสงกราน แล้วพระเจ้าก็ทํางานในใจปกติผมไม่ชอบไปปาร์ตี้นะโดยธรรมชาติพอมาเป็นคริสเตียนไม่ค่อยชอบไปปาร์ตี้เท่าไหร่พระเจ้าบอกว่าไปเลยผมก็เลยไปไปปาร์ตี้วันสงกรานต์วันนั้นก็ไปมองหาว่าเราจะพูดเรื่องพระเจ้าให้ใครฟังดีเนี่ยแท้จริงเป็นงานวัดนะครับแต่เราจะไปพูดเรื่องพระเจ้าพอไปถึงแล้วเขาก็มีที่เต้นลํากันมีเสียงดนตรีเต้นลําอาจารย์ดากับผมก็ พระเจ้าก็พูดในใจออกไปเลยออกไปกลางฟลอร์ไปเต้นลําแล้วก็เดินออกไปแล้วพระเจ้าก็พาไปยืนใกล้ๆสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีเป็นกําลังเมาอยู่เต้นลําภรรยาเป็นฝรั่งสามีเป็นคนไทยแล้วผมก็ไปเจอสวัสดีครับขณะที่เขาเต้นกับสวัสดีครับคุณชื่ออะไรขอเบอร์หน่อยพอได้เบอร์มาเสร็จก็โทรหาทุกวันแล้วขอไปเยี่ยมที่บ้านก็ไปประกาศเรื่องพระเยซูให้ฟังแต่ที่สุด ผู้ชายคนนี้ที่เคยกินเหล้าเมายาก็มาเป็นคริสเตียนแล้วก็เลิกกินเหล้าไปแล้วก็พระเจ้ารักษาให้เขาหายโรคหอบผืดแล้วตอนนี้ลูกก็มาโบสถ์ทุกคนนะครับเห็นไหมเราต้องคิดอย่างนี้ทําอย่างไรผมจําได้ตอนรับเชื่อใหม่ๆเลยนะครับรีบไปบอกน้องสาวให้เขามารู้จักพระเยซูฉายหนังพระเยซูก็ดูเขารับเชื่อแล้วตอนนี้ก็ยังรับใช้พระเจ้าอยู่พอย้ายมาอเมริกาเจอพี่ชายพูดเรื่องพระเยซูให้ฟัง บอกเดี๋ยวฉันพาพี่ไปเที่ยวผมก็ขับรถไปเปิดเทปคำเทศนาคุณปิดของฉันไม่ได้นี่รถฉันคุณต้องฟังเขาพูดไม่ออกเพราะอะไรรับมันรถฉันฉันขับรถให้คุณคุณไม่มีสิทธิ์มาปิดเขาก็นั่งฟังไปขับรถไปประมาณสามชั่วโมงตอนหลังรับเชื่อเพราะนั่งฟังพระวจนะของพระเจา้าผมก็ใช้ทุกรูปทุกมุมนําคนมารับเชื่อจําได้พอรับเชื่อใหม่ๆนะครับนั่งกินข้าวคุณพ่อ คุณพ่อนั่งตรงข้าวผมไม่เคยลืมคืนนั้นเลยพอนั่งคุณพ่อก็จะกินข้าวผมก็ก้มหน้าอธิษฐานดังๆข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับอาหารมืน้นี้พอผมลืมตาขึ้นมาคุณพ่อบอกอะไรฉันเป็นคนออกไปทำมาหากินเลี้ยงเธอเธอมาขอบคุณอะไรพระเจ้าผมก็ยิ้มผมบอกว่าโอ้พระเจ้าให้งานพ่อต่อมาอีกสามเดือนคุณพ่อรับเชียเ <Yeah. S 1> พราะอะไรเพราะเรากล้าพูดเรื่องพระเจ้าให้คนฟังเราต้องสอนลูกเรา ให้เป็นห่วงเป็นใยคนที่ไม่เชื่อเพราะเขาจะไปตกนรกบึงไฟเราต้องนำเขามาเชื่อพระเจ้าให้ได้เราอย่าคิดว่าฉันรอดแล้วฉันสบายแล้วบา,บายบายคุณจะไปตกนรกบึงไฟฉันก็ไม่เกี่ยวข้องแล้วไม่ได้นะครับเราต้องมองไปที่ไม้กางเขนเราสอนลูกของเราให้รู้ว่าพระเจ้ารักเขาให้อภัยเขาเขาเป็นคนบาปเราต้องสอนลูกว่า ความบาปของเขาถูกตรึงไว้แล้วที่ไม้กางเขนพระเจ้ายกโทษให้ให้เขากลับคืนดีกับพระเจ้าให้เขามีสันติสุขในพระเจ้าให้เขาเอาตาเขามองไปที่แผ่นดินสวรรค์อย่ามองแต่เรื่องในโลกนี้อย่าไปสนใจแต่เรื่องโซเชียลมีเดียบนโลกนี้เรื่องอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยยอมรับนะครับว่าทิกทอกของคนจีนที่ทําเก่งมากใครเคยดูทิกทอกของประเทศจีนมาโอ้โหแบบเมื่อรู้ก็ทําได้ยังไงนะ แล้วมันดึงความสนใจไปดูเมื่อเช้านี้เพื่อนผมที่เป็นหมอ,อคุณหมอคนหนึ่งที่จุฬาเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับส่งเขาส่งทิกตอกให้ผมดูทุกวันเลยแล้วเมาาวื่อเช้าเลยเขาไปดูเล่นๆนะมันมีทิกตอกคนหนึ่งออกมานะครับว่าไอเป็ดบังเป็ดคอยาวๆนะฮะไล่กัดคนแล้วมันก็ถ่ายว่าไล่กัดคนนั้นไล่กัดคนนี้ไล่กัดคนดคนี้ผมคิดอีนี่มาดูนี่เพื่อเอาเป็ดมาไล่กัดคนเพื่ออะไรเนะี่ย ไล่กัดเด็กเล็กๆไลก่กะคนแก่ไล่กัดแล้วคนแก่ก็ลม้มไล่เด็กก็ทุบๆไๆๆก่ไอ้เป็ดแล้วมันก็คิดแล้วนี่ดูไปทำไมแต่มันทําเก่งมากนะมันใส่เสียงแล้วมีฉากต่างๆก,กัดกี่คนอะไรเงี้ยพี่น้องเสียเวลามากเลยดูไปก็ไม่ได้ไปสวรรค์ดูไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรทิกตอกเยอะมากเดี๋ยวนี้จากประเทศจีนผมดูออกเพราะว่าเป็นภาษาจีนพี่น้องต้องระวังให้เขามองไปที่สวรรค์คิดถึงไม้กางเขน ตามองไปที่พระเยซูเราเองก็ต้องตามองไปพระเยซูอย่างที่ผมบอกนะครับคนตาบอดนําคนตาบอดไม่ได้ถ้าพี่น้องจะนําลูกพี่น้องไปหาพระเจ้าพี่น้องต้องตาสว่างพี่น้องต้องมองไปถ้าพี่น้องเองไม่เอาพระเจ้าตาปิดตามืดพี่น้องก็พาลูกไปไม่ได้นังสือฮีบรูบทที่ 12: บสองข้อสองบอกว่าโดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผง้ทรงทร,รให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ความยินดีก็คือพวกเราได้ไปสวรรค์ได้รับความรอดพระองค์ยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนทรงถือว่าความอับอายนั้นก็คือที่ไม้กางเขนนั้นไม่เป็นสิ่งสําคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าพระเยซูของเรานั้นทรงยอมยากลําบาก เพื่อจะพาเราไปสวรรค์ให้ได้รับความบาปของเราไปให้เราเอาตาเรามองไปที่พระเยซูสอนลูกเราสิครับอธิษฐานเพื่อลูกเราให้ใหรักพระเยซูมีประสบะการณ์กับพระเยซูตามองไปที่พระเยซูพระเยซูเป็นคําตอบจริงๆวันก่อนนี้มีฝรั่งคนหนึ่งในกลุ่มสามัคคีธรรมของเราคือมันสุกเล่าฟังบอกว่ามีหลานอยู่ที่นิวยอร์กลานคนนี้ยอยู่ดีด เกิดอยากฆ่าตัวตายเพราะได้ยินเสียงสามเสียงโจมตีดาตลอดเวลาเหมือนกับคนบ้าเลยอยากจะฆ่าตัวตายแล้วไปคุยกับเพื่อนเลยก็ไม่มีใครหาคําตอบได้แล้วอยู่ดีๆมีเพื่อนคริสเตียนคนหนึ่งเป็นวัยรุ่นเหมือนกันมาชวนไปโบสถ์เขาก็เลยไปโบสถ์นี่ที่นิวยอร์กนะครับพอไปโบสถ์เสร็จรับเชื่อเสียงหายไปตอนนี้กลับมาเป็นปกติ พระเยซูกู้เขาออกมาพระเยซูเป็นคําตอบให้เราพาลูกเราไปหาพระเยซูอย่าพาลูกมาหาเราเพราะพระเยซูเป็นคําตอบของเขาให้เขามองไปที่พระเยซูวันหนึ่งนะครับเราก็จะตายจากโลกนี้ไปไม่มีใครอยู่คําฟ้าแล้วใครล่ะที่ลูกเรายังอยู่ต่อนเนี่ยสมมติเราเสียชีวิตไปตอนอายุร้อยยีเขาอายุห้าสิใครล่ะครับที่เขาจะมองเขาต้องมองที่พระเยซูล้ เขามองที่มนุษย์ไม่ได้แล้วเพราะเราไปแล้วอย่าพาลูกเรามามองเราให้เขามองไปที่พระเยซูเพราะพระเยซูเป็นคําตอบพระเยซูมีฤทธิเดชที่จะช่วยลูกเราให้หลุดพ้นจากคํำสาปแช่งหลุดพ้นจากโซ่ตรวนในชีวิตปัญหาความมืดความบาปในชีวิตผมอ่านเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวอเมริกันที่อยู่ที่ชิค,คาโกผู้หญิงคนน,นี้นั้นเขาเป็นคนที่มีความเชื่อมาก ปรากฏว่าลูกชายของเขาเนี่ยถูกตราหน้าโดยตำรวจว่าเป็นฆาตรกรและเป็นคนที่ทำผิดกฎหมายและไม่เลิกลามีประวัติเลยนะครับลูกคนนี้ดูแล้วเหมือนลูกชายคนนี้นะครับดูเหมือนกับหมดหวังแล้วคงจะดำเนินชีวิตเป็นนักอาชญากรทำผิดกฎหมายไปตลอดชีวิตแต่คุณแม่คนนี้ที่เป็นฝรั่งคนนี้เขายึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้า แล้วเขาประกาศพระสัญญาและอธิษฐานตามพระสัญญาพี่น้องรู้ไหมมีมากกว่าเจ็ดพันคำสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์มากกว่าเจ็ดพันและพระเจ้ารักษาพระสัญญาของพระองค์ถ้าเรารับด้วยความเชื่อมีสัญญาหนึ่งที่พระเจ้าให้กับคุณแม่และคุณพ่อสุภาษิตบทที่11บข้อ2ีบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีการลงมือช่วยกันคนช่ว จะไม่ปรับโทษก็หามิได้แต่เชื้อสายของคนชอบธรรมจะได้รับการช่วยให้ผลพี่น้องเป็นคนชอบธรรมปะครับพี่น้องเชื่อพระเยซูไหมถ้าเราเป็นผู้ชอบธรรมคือเราเชื่อพระเยซูเราดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วเราอธิษฐานพระเจ้าบอกว่าเชื้อสายของเราก็คือลูกหลานของเรานั้นจะได้รับการช่วยกู้ให้รอด ผู้หญิงคนนี้เขาก็อ้างพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าแม้ว่าลูกเขาจะเป็นอาชญากรค้ายาเสพติดถูกตำรวจจับได้เขาจะอธิษฐานว่าให้ลูกเขานั้นหลุดพ้นออกมาได้โดยฤทธิเดชของพระเจ้าขั้นป,ประกาศที่โบสถ์เขาเรียกว่าฉันเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยลูกฉันจะมาเทศนาที่นี่ในโบสถ์ฉันที่ชิคาโปกปพรากฏว่าคืนหนึง่งผู้หญิงคนนี้ถูกเร้าใจโดยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ให้อธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆให้ลูก เขาก็นั่งอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆอยู่พักหนึ่งและอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาลูกชายคนนี้โทรทางไกลมาหาบอกว่าคุณแม่คุณแม่ทําอะไรให้ผมเนี่ยคุณแม่ก็ถามเกิดอะไรขึ้นคุณแม่บอกว่า,าไม่ใช่คุณลูกลูกชายบอกว่าเนี่ยลูกค้าคนหนึ่งที่ฉันขายยาเสพติดให้มาที่บ้านแล้วเกิดการทะเลาะกันเขาก็เลยตบตีต่อยฉันล้มลงไปแล้วก็ควักปืนออกมาจะยิง ปรากฏว่าขณะที่จะยิงเนี่ยนิ้วมันงอไม่ได้พยายามจะงอนิ้วจาไหรก็งอไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนใจบอกไม่เอาละไม่ยิงก็ได้หนีดีกว่าแต่ก่อนที่เขาจะวิ่งหนีออกจากห้องนอนของเขาไปเนี่ยเขาบอกว่าฉันไปแล้วฉันทําอะไรเธอไม่ได้สงสัยคุณแม่ทําอะไรให้เธอเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับคุณแม่คุณทําอะไรให้คุณเขาก็เลยโทรมาหาคุณแม่ว่าคุณแม่ทําอะไรให้ คุณแม่ก็เล่าว่าเขาอธิษฐานกับพระเจ้าขอการปกป้องลูกชายคนนี้ก็เลยรับเชื่อพระเยซูไปโรงเรียนพระคริยธรรมกลายเป็นนักเทศแล้ววันหนึ่งก็มาที่โบสถ์ของคุณแม่และมาเทศจริงๆตามที่เขาประกาศด้วยความเชื่อว่าลูกคนนี้จะรับเชื่อที่เราเรียนเรื่องนี้มาเราเข้าใจแล้วนะครับว่าถ้าเรามีความเชื่อ ต่อพระสัญญาของพระเจ้าในสุภาษิตบทที่11ข้อ21เนี่ยเรามีความเชื่อจริงๆว่าพระเจ้าจะทําสิ่งนั้นพระเจ้าจะทรงช่วยลูกเราได้พระองค์มีฤทธิ์เดชในการเปลี่ยนแปลงลูกของเราได้ไม่ว่าลูกเราจะอยู่ในสภาพใดเราต้อง สู้ต่อไปอธิษฐานต่อไปขอพระเจ้าเคลื่อนพระหัตถ์ขอพระเจ้าไปเยี่ยมเยียนขอพระเจ้าไปแตะต้องปลดปล่อยเขาจากผีร้ายวิญญาณชั่วจากความชั่วร้ายทั้งปวงเราต้องอธิษฐานด้วยความเชื่ออย่าท้อใจสู้ไปเรื่อยอธิษฐานไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นคําตอบที่มาจากพระเจ้าที่จริงในพระคัมภีร์เนี่ยมีเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวคาณาอันเรื่องนี้ยอดเยี่ยมจริงจริง ว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นคุณแม่ผมจะอ่าในให้ฟังในแมทธิวบทที่15ข้อ22ถึง28มีหญิงชาวคานาอันคนหนึ่งมาจากเขตแดนนั้นร้องทูลพระองค์ว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์เถิดนี่มาขอนะครับจำได้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าให้เราเข้าไปที่พระบัลลังก์แห่งพระคุณของพระเจ้าแล้วขอด้วยใจกล้าหาญ ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ชาวยิวนะครับพระเยซูเป็นชาวยิวเขาเป็นคนต่างชาติเขามาขอผู้ชายนี้คนนี้คือพระเยซูชาวยิวขอพระองค์สําแดงความเมตตาเวลาที่พี่น้องขอพระเจ้านะครับขอพระเจ้าสําแดงความเมตตาเถิดทาไมรู้ไหมครับโอเคฟังดีๆนะครับพอเรามาเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยเราเชื่อในพระเจ้าเราอยู่ในพระคุณเนี่ย พระเจ้าทําตามพระสัญญาให้เราเพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีสิทธิ์รับพระคุณรับการช่วยเหลือเพราะเรามีสิทธิเป็นลูกของพระเจ้าแต่เมื่อเราอธิษฐานเผื่อคนไม่เชื่อคนที่ไม่เขาไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์รับเพราะเขาไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าเขาไม่มีมรดกจากพระเจ้าเราต้องขอความเมตตาฟังเข้าใจไหมครับสมมติว่าพี่น้องอธิษฐานเผื่อ ลูกชายซึ่งกำลังป่วยแต่ไม่เชื่อพระเจ้าหรือเขาอาจจะทําผิดบาปอะไรบางอย่างเราต้องทาอธิษฐาน,เ,าานเพราะเขาจริงๆไม่มีสิทธิ์รับการปลดปล่อยนะครับเพราะเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าขอพระเจ้าสําแดงความเมตตาปลดปล่อยลูกชายคนนี้ออกจากการติดยาเสพติดหรือมีปัญหาความบาปบางอย่างต้องขอด้วยขอความเมตตาจากพระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์เถิด อย่างพวกเราเนี่ยเราเป็นคริสเตียนเราทิ่ฐานเลยบอกในนามพระเยซูโรคภัยแค่เจ็บจงออกไปแล้วมีสิทธิ์สั่งเลยเพวกเราเพราะการหายโรคเป็นสิทธิของเราพระพระเยซูทําให้เรียบร้อยแล้วที่ไม่กางเขนแต่สําหรับคนไม่เชื่อเขาไม่มีสิทธิ์รับเพราะเขาไม่เชื่อพระเยซูต้องขอความเมตตาลูกสาวของข้าพระองค์มีผีสิงอยู่และเป็นทุกข์ลำบากยิ่งนักนี่คุณแม่มาขอพระเยซูขอความเมตตาคุณแม่ไม่ได้เป็นชาวอยู่ ฝ่ายพระองค์ไม่ทรงตอบเขาสักคำเดียวว้าวถ้าเป็นพี่น้องบางคนมาคุยกับสอบอสอบอ,อธิษฐานเผื่อช่วยหน่อยได้ไหมสอบทอำไม่ได้ยินผมคิดว่าพี่น้องหลายคนโมโหดา่าสอบคอนนั้นเดินออกจากโบสถ์ไปเลยไม่พอใจที่จริงผมเชื่อว่าพระเยซูทดลองใจเขาว่าผู้หญิงคนนี้เชื่อจริงหรือเปล่าถ้าเชื่อจริงต้องตื้อต่อไป ถ้าไม่เชื่อจริงก็เดินหนีไปพระเยซูตั้งใจไม่ตอบไม่มองหน้าและพวกสาวกของพระองค์ก็ทูลพระองค์ว่าไล่เขาไปเสียเถิดโอ้โหนี่เอาละไม่แค่ไม่ไม่ใช่แค่ไม่ฟังนะครับไม่ตอบไล่ด้วยเพราะเขาร้องตามเรามาหนึ่งคือไม่ตอบไม่มองหน้าสองไล่ดีไหมพระองค์ตัดตอบว่าเราไม่ได้รับใช้ไม่ได้มารับใช้มาหาผู้ใดแต่เว้นแต่ แกหลงของวงวานอิสราเอลสามนอกจากไม่ตอบสาวกปลกไล่ดีไหมสามโอ้โหคนชั้นต่ำชั้นเป็นคนอิสราเอลเหมือนกับพวกเราถ้าเป็นคนไทยแล้ะมีคนจีนมาขอความช่วยเหลือฉันคนไทยเธอคนจีนพูดอย่างเงี้ยพระเยซูพูดทำนองเนี้ยว่าเธอเป็นคนจีนฉันเป็นคนไทยฉันไม่ช่วยทำไมคนจีนผมยกตัวอย่างนะครับ พูดง่ายว่ามันหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ผู้หญิงคนนี้ทั้งถมใจทั้งตือ้อทั้งไม่ยอมเลิกใช้ความเชื่อตื้อไปเรื่อยๆเคาะไปเรื่อยๆไม่ยอมเลิกไม่ว่าพระเยซูพูดอะไรฉันจะไม่เลิกฉันจะขอไปเพราะเขารักลูกเขามากและเขารู้ว่าพระเยซูเป็นคำตอบสำหรับลูกของเขาฝ่ายหญิงนั้นก็มากราบทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์เถิดขอต่ออีก ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะ90%ของคนในโลกนี้เจอแบบนี้คงวิ่งหนีไปเลยแล้วก็ด่าพระเยซูไปใส่นินทาพระเยซูในอินสตาแกรมด่าพระเยซูไปเลยแต่ผู้หญิงคนนี้ขอตอบพระองค์จึงตัดตอบว่าซึ่งจะเอาอาหารของลูกโยนให้แก่สุนัขก,ก็ไม่ควรโอ้นี่มันไม่ใช่แค่คนจีนแล้วเนี่ยเรียกผู้หญิงคนนี้เป็นสุนัขเลยว้าวหนักขึ้นเรื่อยๆ เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ดีมากนะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องจะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้านะครับตือลูกเดียวพระเจ้าจะว่าอะไรจะพูดอะไรทําอะไรเราไม่สนใจฉันจะตือลูกเดียวฉันจะไม่ยอมหยุดและเดี๋ยวเราจะรับคําตอบผู้หญิงนั้นก็ทูลว่าจริงเจ้าค่าถ่อมใจมากแต่สุนัขตอนนี้เรียกตัวเองเป็นสุนัขแต่สุนัขนั้นย่อมกินเดนที่ตกจากโตะ๊ะนายของมันไม่ใช่หรือ แล้วพระเย,ยซูตรัสตอบว่าเอาละผ่านการทดสอบหนึ่งไม่สนใจตอบสองไล่ไปดีไหมสามอ๋อนี่คนชนชั้นต่ำกว่าฉันสี่เป็นหมาเป็นสุนัขพระเย,ยซูเห็นแล้วอันนี้ของจริงนี่เชื่อจริงๆไม่ใช่ของปลอมยิงเอย๋ยความเชื่อของเจ้าก็มาก ให้เป็นไปตามความปรารถนาของเจ้าเถิดและลูกสาวของเขาก็หายเป็นปกติตั้งแต่ขณะนั้นโอ้โหยผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ผมคิดในใจขอเป็นแบบนี้บ้างได้ไหมเนี่ย <laughs> คือว่าเวลาคนมาคุยกับผมที่โบสถ์นะอาจารย์หมออธิษฐานเพื่อลูกสาวฉันหน่อยนะลูกสาวฉันกาลังป่วยหนักผมไม่ต้องวิ่งไปโรงพยาบาลน,นะแค่บอกคุณมีความเชื่อมากเป็นไปอย่างนั้นและลูกสาวอยู่ที่โรงพยาบาลก็หายทันที พี่น้องอยากเป็นอย่างนั้นบ้างไหมครับโอ้โหแทบไม่ต้องเดินทางไปเลยนะครับไม่ต้องไปวางมือด้วยแค่บอกเพราะคุณเชื่อพี่น้องลูกสาวเนี่ยได้รับอัศจรรย์ไม่ใช่เพราะพระเยซูไปวางมือไม่ใช่พระเยซูเดินไปที่นั่นและไปสั่งทีออกแต่เพราะความเชื่อที่ตื้อลูกเดียวหัวชนฝาไม่เลิกลาทอมใจ และวางใจในพระเจ้าในนามพระเยซูและพระเจ้าก็ทำการโดยไม่ต้องเคลื่อนมือเสียค่าน้ำมันไม่ต้องทำอะไรเลยหายทันทีผมอยากจะผมอยากจะเป็นเหมือนผู้หญิงคนนี้ด้วยคือขอพระเจ้าที่ไหนขอความเมตตาพระเจ้าทำการอาจจัศจรรย์์ให้เพราะความเชื่อพี่น้องความเชื่อเคลื่อนภูเขาได้ต้องใช้ความเชื่อผู้หญิงคนนี้อธิษฐาน เพื่อลูกอยากหนุนใจคุณแม่ทั้งหลายอธิษฐานเพื่อลูกลูกอาจจะไม่เชื่อพระเจ้าหรือหลงหายหรือลูกอาจจะดําเนินชีวิตที่พังทลายทําบาปทําชั่วหรือลูกนั้นทิ้งพระเจ้าไปอะไรก็ตามถ้าเราอธิษฐานวันหนึ่งมันจะเห,นเหมือนจุดที่เด็กน้อยผู้ชายที่หลงหายคนนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเขารู้สึกสํานึกตัวแล้วถ้าเราอธิษฐานไปเรื่อยๆนะครับ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะไปเคลื่อนจิตใจทําให้คนนั้นสํานึกตัวกลับใจและกลับมาหาพระเจ้าทันใดนั้นเองตาใจเขาเปิดออกเห็นความจริงเลยเลยเลิกติดเหล้าติดบุหรี่สูบบุหรี่หรือกินเหล้าหรือติดการพน,นันเลิกทําชั่วเพราะคุณแม่คุณแม่อธิษฐานให้ลูกด้วยความเชื่อตื้อพระเจ้าไปเรื่อยๆไม่ยอมเลิกลา ไม่เคยยกธงขาวอธิษฐานไป <Amen. S 1> คุณแม่คุณไหนจะทำอย่างนั้นบ้าง <Amen. S 1> เราจะทำงั้นนะครับเราจะธิษฐานเพื่อลูกของเราว่าลูกเราได้พบพระเยซูมองไปที่ไมก้กางเขนกลับใจคืนดีกับพระเจ้าพบสันติสุขในพระเจ้าและกลายมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในที่สุด <Amen. S 1> เราตื้อขอพระเจ้าไปเรื่อยๆคำอธิษฐานมีพลังมากมีผู้หญิงคนหนึ่งในพระคัมภีร์ชื่อ โจเคเบตโจเคเบตเป็นชาวยิวแล้ววันหนึ่งเขาตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกชายออกมาโจเคเบตเป็นชาวยิวซึ่งเป็นทาสอยู่ในประเทศอียิปต์แต่ว่าตอนนั้นฟาโรสั่งว่าถ้าลูกชายที่เพิ่งคลอดออกมาเนี่ยทุกคนต้องถูกฆ่าตายเพราะเขาไม่อยากให้ชาวยิวลุดออกไปโจเคเบตเป็นแม่ที่ใช้ความเชื่อพระเจ้า ฉันจะใช้ความเชื่อเพื่อลูกชายคนนี้ที่ชื่อโมเสสฉันจะเอาลูกของฉันหนีไปให้ได้แต่มันไม่มีทางอื่นก็เลยเอาลูกเนี่ยใส่เข้าไปในตะกร้าลอยน้ําในหนังสืออพยพบที่สองข้อสองบอกว่าหญิงนั้นตั้งคันโจเคเบตนี่ตั้งคันและคลอดบุตรชายเมื่อนางเห็นว่าบุตรน่ารักจึงซ่อนไว้ถึงสมเดือนและเสร็จแล้วก็เอาลูกใส่ตะกร้าเพื่อจะได้ไม่ถูกฆ่าพี่น้องต้องเข้าใจนะครับ ในแม่น้ําที่เมืองอียิปต์เนี่ยมีจระเข้เยอะมากใส่ลูกเข้าไปในตะกร้าแล้วผักออกไปในแม่น้ำเนี่ยโอกาสที่จะถูกจระเข้กินมันเยอะมากแต่เขาใช้ความเชื่อสภาพตอนนั้นหมดหวังเป็นทั้งทาสลูกชายก็อาจจะถูกฆ่าฟาโรห์ไม่พอใจหมดหวังจริงๆไม่มีความหวังเลยสภาพทั้งเป็นทาตทั้งอาจจะต้องตายหรือจะถูกพวกจระเข้กิน ลอยออกไปในน้ําก็ไม่มีน้ําไม่มีนมจะกินไม่มีอาหารจะกินอาจจะถูกแดดเผาตายโหยพี่น้องลองคิดนะมันดูแล้วหมดหวังจริงๆนะแต่คุณแม่คนนี้ที่ชื่อโจเคเบตคุณแม่คนเนี้ใช้ความเชื่อปรากฏว่าตะก้าลอยไปโมเสสรอยออกไปในตะก้าไม่นานนักลอยโมเสสไปอยู่ในไอที่อาบน้ําของลูกสาวของฟาโร และกลายมาเป็นลูกชายของลูกสาวของฟาโรห์แล้วก็มีการศึกษาดีมีตำแหน่งมีประสบการณ์ชีวิตได้อยู่ในพระราชวังและในที่สุดเป็นผู้ปลดปล่อยชาวยิวออกจากประเทศอียิปต์ความเป็นทาสเพราะใครเพราะความเชื่อของคุณแม่คุณแม่ทั้งหลายเอ๋ยคุณพ่อทั้งหลายเอ๋ยด้วยอธิษฐานเผื่อลูก ให้ลูกได้รับความรอดให้พระเจ้าใช้ลูกของเราในยุคนี้และในยุคต่อๆไปหลังจากเขาโตขึ้นมาที่พระเจ้าจะใช้เขาให้เป็นพระพรแก่คนมากมายแน่นอนเราอาจจะทําผิดพลาดมาในชีวิตเราอาจจะไม่ได้สอนลูกเท่าที่ควรลูกหลงหายไปแล้วเพราะว่าตอนที่ลูกโตเรายังไม่ได้เป็นคริสเตียนเราทําผิดพลาดหรือเราอาจจะเคยทําบาปเราเคยไปเล่นการพาน,านันและลูกเราก็เห็นเขาก็เล่นการพานันเหมือนเราแต่ตอนนี้เราเลิกแล้ว เราทำผิดพลาดมาในอดีตทำให้มันไร้ครับไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับพระเจ้าอธิษฐานสู้ต่อไปแบบผู้หญิงชาวคานาอันคนนั้นสู้ต่อไปเหมือนผู้หญิงคนนั้นในชิค,คาโกเชื่อว่าพระเจ้าจะปลดปล่อยลูกเราแล้วถ้าเราไม่ยอมเลิกลาในที่สุดนะครับลูกเราอาจจะเป็นเหมือนโมเสสที่จะช่วยคนไทยคนลาวและชนชาวเผา่ามากมายมาเชื่อพระเจ้าความเชื่อของคุณแม่ ต่อพระวจนะของพระเจ้าตือ้อความตื้อของคุณแม่การที่มีความเชื่ออย่างหัวชนฝาไม่เลิกลาไม่ยกธงขาวจะนำอนาคตที่สดใสมาให้แก่ลูกของเราังนผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับอธิษฐานขอความเมตตาจากพระเจ้าขอให้ลูกเราได้รับการปลดปล่อยได้รับความเป็นไทยได้รับความรอดและอย่าลืมนะครับ ทำทุกวิถีทางพาลูกเรากลับบ้านมาเป็นลูกของพระเจ้ามาอยู่ในคริสตจักรเราต้องเห็นคุณค่าของคริสตจักรเพราะเป็นครอบครัวของพระเจ้าและในที่สุดเขาจะได้ไปอยู่ในสวรรค์นิรันดร์การช่วยลูกของเราหาทางกลับบ้านให้ได้พูดเรื่องพระเยซูเรื่องไม้กางเขนเรื่องการยกโทษบาปเรื่องการกลับคืนดีกับพระเจ้าให้ลูกเราฟัง ผมเชื่อว่าเราจะเห็นเด็กๆรุ่นต่อไปที่เป็นคนไทยคนลาวและชนาชาวเผ่ามากมายมาเชื่อพระเยซูและกลับใจแต่มันต้องเริ่มที่ตัวเราด้วยเฮเมนไหมครับ <Amen. S 1> ให้เราอธิษฐานเพื่อลูกๆดีไหมครับและขอพระเจ้าเมตตาประทานความกล้าหาญสติปัญญาให้คุณแม่คุณพ่อข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขออธิษฐานร่วมกัน ขอความเมตตาจากพระองค์ที่จะช่วยลูกไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆหรือโตแล้วหรืออายุมากแล้วก็ตามที่ออกจากบ้านเราไปแล้วขอพระเจ้าเมตตาเคลื่อนประหัตของพระองค์ให้ลูกเหล่านั้นหลุดพ้นจากผีร้ายวิญญาณชั่วคำสาปแช่งความบาปโซ่ตรวนและมารซาตานขอพระเจ้าเมตตาเราร่วมใจกับนิฐานเห็นความรอดเข้ามาในลูกของเราพระองค์สัญญาแก่เราในหนังสือสุภาษิตว่าลูกของผู้ชอบธรรม จะได้รับการปลดปล่อยเราเป็นผู้ชอบทําเราก็ประกาศความเชื่อประกาศพระสัญญานี้ว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวของเราจริงๆเราขอบพระคุณพระองค์ลูกขอที่ฐานเผือดคุณ,พ,คณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะคุณแม่ที่ฟังคําสอนนี้ให้มีความเชื่อมากขึ้นเชื่อแบบหัวชนฝาเชื่อแบบผู้หญิงชาวคานาอันคนนั้นเชื่อเหมือนโยเคเบตที่จะ เห็นลูกเขามีอนาคตที่สดใสมีความรอดได้ไปสวรรค์และเป็นพระพรแก่นานาชาติขอพระเจ้าช่วยด้วยขอพระเจ้าเมตตาเทความเชื่อความรักเข้าไปในหัวใจของคุณแม่ทุกคนในนามพระเยซูคริสต์เอมเมนครับถ้าพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้ยังไม่เชื่อพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องให้มารู้จักพระเยซูนะครับความจริงคืออย่างนี้นะครับมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป ไม่มีใครสมบูรณ์แบบและพี่น้องนึกดูสิกะถ้าไม่มีใครจ่ายค่าความบาปให้เราเราจะทำยังไงครับพี่น้องอยากจะไปตกนรกไหมอยากจะต้องไปใช้โทษบาปด้วยตัวเองไหมผมคิดว่าพี่น้องไม่อยากอยากหนุนใจพี่น้องกลับใจสิครับกลับใจจากความบาปขอพระเจ้าจ่ายความบาปให้แกเรายกโทษให้เราโดยทางพระเยซูและเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตกลับใจมาเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้า ลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับใจเปลี่ยนความคิดยอมรับวิธีของพระองค์และไม่เอาวิธีเก่าๆท่าทีที่ผิดความเห็นแก่ตัวลูกขอติดตามพระเยซูพระเยซูคริสพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ลังพระโลหิต,พหตเพื่อบดปล่อยลูกใช้ค่าความบาปให้แก่ลูกขอบคุณพระองค์เชิญพ,พระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นพระเจ้าและจอมเจ้านายพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม,สามตั้งแต่บัดนี้ลูกจะเดินกับพระองค์ลงคและมี บ้านในสวรรค์ลูกเขากลับบ้านและเรียกพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกและจักรวาลพระเยโฮวาพระบุตรคือพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคุณพ่อของลูกลูกเขากลับบ้านจริงๆในนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณพระเจ้าครับ พี่น้องขอพระเจ้าประทานพระคุณเสริมกําลังให้สติปัญญาความกล้าที่จะคุยกับลูกอธิษฐานเพื่อลูกอย่าก,กลัวนะครับพี่น้องต้องเห็นจริงๆว่าชีวิตนิรันดร์สำคัญมากเราสู้ไปเรื่อยๆอย่ายอมแพ้ลูกเราไม่เชื่อวันนี้เราก็เล่าเรื่องคำพยานนะห้เกาฟังไปเรื่อยๆหนุนใจอธิษฐานเพื่อเขาพูดเรื่องความรักของพระเจ้าก็ฟังไม่ต้องไปกลัวเขานะครับ เขาอาจจะบอกลำคาญไม่เป็นไรหรอกครับตอนที่ผมเล่าให้คุณพ่อผมฟังเขาก็บอกลำคาญเล่าให้คุณแม่ฟังเขากําลังใส่ลิปสติกอยู่หน้าตู้กระจกเนี่ยนั่งนั่งแต่งหน้าอยู่มก็เล่าเรื่องพระเยซูเขาบอกลำคาญไปไปไปตอนหลังคุณแม่ก็มารับเชื่อเราไม่ต้องไปกลัวใครลำคาญเราเราพูดเรื่องพระเจ้าให้คนฟังนะครับเอเมนสรรเสริญพระเจ้าครับ ขอทักทายมาจากที่ Bryce Canyon Utah สหรัฐอเมริกาน,นะครับหนังสือพระคัมภีร์สทีบทีบทที่ท3ข้ก็6บ7บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง พระเจ้าอยากให้พี่น้องทําการดีถวายพระเกียรติพระองค์และพระเจ้าจะอวยพรพี่น้องเมื่อพี่น้องเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับเชื่อว่าพี่น้องจะนําคําสอนไปปฏิบัติและอย่าลืมฟังคําสอนตอนอื่นๆในชุดนี้และฟังคําสอนในชุดต่างๆสร้างความเชื่อสร้างความเข้าใจนะครับพระเจ้าอวยพรครับด้น้าพระเยซู พระเจ้าขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชื่อของท่านจงหายออกไปข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซูให้คำสาปแช่งออกไปจากชื่อของท่านและพระพรของอับราฮัมลงมาบนชื่อของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยากจนนี่สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไป ในน้ำพระเยซูปัญหาในชุมานนั้นจบกับตะลประกายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่านและท่านจะเป็นพยานฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่จเจริญรลุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิต เกิดผลสำเร็จร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวมีกำลังอย่างอัศจรรย์มีกัรเจริญสูงส่งมีสติปัญญาความเชื่อและความรักอย่างมากล้นและพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชื่อท่นนานในนามพระเยซู